คลิปนี้มาที่อู่น้องสายันนะครับผมมาดูสายันก็ทำอะไรกันเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงนี้สายันโอ้โหเงียบเงียบหน่อยนะเพราะว่าไม่ค่อยได้เข้ามานะครับกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเช็คตรวจฟังอ๋อเช็คตรวจฟังโอ้โหของอะไรเนี่ยเวลเกอร์เห็นมา2ตัวตัวหนึ่งขายไปแล้วเหรอไปตั้งแต่ปีที่แล้วพี่โอ้โหไปตั้งนานแล้วนะเหลือตัวนี้เช็คไว้เผื่อมีใครสนใจนะเช็คพร้อมใช้นี่อยู่ประมาณเท่าไหร่นะสยันนี่8,000 กว่าโอ้แค่นั้นก็ขายนะเอาเดี๋ยวพาทุกคนมาเยี่ยมชมกันหน่อยครับผมสยันช่วงนี้รถเกี่ยวเป็นไงบ้างอ๋อคันนี้คือพร้อมเกี่ยวแล้วนะครับมันจะลองเกี่ยวอ๋อเอาแล้วคันที่เราถ่ายเมื่อตอนนั้นมันเป็นอะไรนะมันไอ้มันปะเก็นใส่ปะเก็นมาหนาพี่ปะเก็นหนาเครื่องที่ว่าน้ำมันดันนะครับเฮ้ยที่น้ำมันไหนมันน้ำมันไหนนี่เลยน้ำไม่มีน้ำมันไม่วนนะครับน้ำไม่วนใช่ไหมเป็นไรก็ใส่ปะเก็นมาใส่ปะเก็นโอ้ใส่ปะเก็นปุ๊บแล้วคราวนี้น้ำมันก็เลยไม่วนไม่วนปุ๊บพอคราวนี้ผมก็เลยถอดปะเก็นออกครับครับแล้วก็อันนี้ใส่ไฟมันก็วนแต่ว่าตอนแรกมันอันนี้มันเคลียร์ยังไงมันไม่เสมอไปครับมันรั่วน้ำข้างกว่าจะได้เออก็ดีที่จังก็ไม่สนใจดีที่เราเช็คเช็คเองได้เนาะก็ใช้งานปกติแล้วเนาะครับนะครับคันนี้ปล่อยไหมปีนี้ทำหมดเยอะไปทำหมดเยอะก็กล่าวว่าจะเก็บไว้เกี่ยวก่อนละสองคันถ้าปล่อยคันนี้ถ้าเอาคันอื่นมาผมมันกลัวไม่ทันเนาะถ้าเอามาทำกลัวไม่ทันนี่เนาะปล่อยนี่ก็ได้อะทุกอย่างก็สวยแล้วนะครับเอาไว้เกี่ยวก่อนปีนี้ก็น้ำก็เนาะน้อยจะเกินนะครับยูบอยากได้สัก5คันนะพี่ห้าคันเลยอ่ะรถนี่พร้อมใช้นะผมคันนี้นะครับมาดูอีกคันหนึ่งก็เห็นว่าเช็คเยอะเหมือนกันหมดเยอะเหมือนกันเนาะเนี่ยยกปากไว้2-3วันแล้วยังไม่ลงเลยนี่คันก็ยกไปอ๋อนี่ไม่มีระยันเลยนะข้าก็บอกขี้ดีบอกแน่นดีเนาะไม่มีซึมไม่มีรั่วเลยเนาะโอ้โหมันแค่ซีนมันเปื้อนๆหน่อยครับแต่ว่าก็แน่นดีเนาะครับอันนี้ก็บอกมากับเขาหรือว่าเรามากับเขาเลยเนาะครับจอดไว้จนฝุ่นธรรมดารถเกี่ยวข้าวไม่ได้ใช้งานแล้วถึงฤดูเกี่ยวเนี่ยก็ต้องยวดเลยแหละนะปีที่แล้วคันนี้เห็นว่ามีปัญหาอะไรนะช่วงล่างใช่ไหมครับอ๋อในตัวดันเนี่ยมันไม่ดีมาปีนี้เล่นซะไม่เอี่ยมเลยนะทั้งช่วงล่างเลยโอ้โหเปลี่ยนใหม่เลยโซ่สตือแรงลูกเล็กโรลเลอร์เป็น D2 อะไรปกติ D3 เนาะใช่ไหมกระเทยมันก็ดีสองนี่แหละแต่มันเป็นลูกใหญ่กระเทยอันนี้เปลี่ยนใหม่เลยแล้วก็เก็บอะไรบ้างทำล้อน้ำใหม่พอกใหม่อีกนี่48ข้อนี่ตึงเป๊ะเลยอันนี้48นะครับ48 12สักใช่ไหมครับ เครื่องของอะไรนะ 6M เหรอ 6M เครื่องมิตซูแล้วจะมัวอะไรเห็นเปิดตู้เปิดอะไรมึงจะทำซีรอบใหม่ซีรอบใหม่ครับต้องยกขึ้นมาไหมหรือว่าไอ้มันตรงคอมันห่างไปหน่อยคอห่างคอมันห่างครับมันเกิดปัญหาอะไรอ่ะมันต้องทำข้าวไม่ค่อยสะอาดครับครับมีช่องทำใหม่ก็ให้มันเอี่ยมหน่อยนะครับเออโอ้โหเฮ้ยได้ลูกมาจากไหนเด็กมาจากไหนน่ะโอ้ยโอ้รื้อเลยนะปากอะไรก็รื้อใหม่สยันเนาะ
โอ้โหทำงบประหยัดขยายปากอีกเป็นเท่าไหร่3เมตร3เมตร25 25โอ้โหได้คนขับยังคนขับคนเดิมคนเดิมนะครับอ๋อเออโอ้ไอ้คนเดิมคนนั้นมันก็เก่งกว่านะเล่นตั้งแต่สมัยช่วงล่างยังโซ่ยังปักปักปักอยู่นะยังหลุดบ่อยแล้วก็นะมาปีนี้จัดใหม่เลยโซ่ใหม่ทั้งสองมาข้างเลยของอะไรอะโซ่อะของอะไรไม่ในใจรถเกี่ยวศักดิ์พัฒนาเนี่ยก็ถ้าเช็คเขาดีเนี่ยมันก็ใช้งานได้เนาะถามสายันว่าจะขายบอกยังไม่ขายอีกนะยังเหลือทำปากแล้วก็แก้ดาวแก้ดาวขยายดาวโอ้ดาวก็ต้องขยายเนาะขยายปากแล้วดาวก็ต้องขยายจะเปลี่ยนราวใหม่เลยเออครับเพราะดาวนี่ไอ้ราวมันกินบูทแล้วมันแป๊บมันหมดครึ่งนึงเลยครับแล้วก็แต่ก่อนมีพุทโธไหมแต่ก่อนมันเป็นเกลียวดันแหละพี่แต่ว่าเราไม่ได้แก้ทั้งหมดไงอ๋อครับปกติเราต้องทำมาต้องแก้ทั้งหมดแต่ที่ผมอันนี้โลเลยเหรอผมก็ทำตรงกลางเหมือนของเก่ามันแก้ดัดเอาใหม่นี่มันก็เลยชิดนิดนึงครับครับได้ปักพื้นปูพื้นเลยเนาะต่อฟังเนี่ยครับปาก3เมตร20 24 25 25โอ้โหพวกเครื่องยนต์พวกปั๊มอะไรก็ไม่มีเช็คเนาะครับไม่เป็นไรเออแล้วเก็บที่รั่วนี่นะกระสายปีที่แล้วได้กี่ไร่นะนี่ได้500 500ไร่ครับไม่ธรรมดาเนี่ย500ไร่นี่ได้แล้วเนี่ยเยอะนะปีนี้ได้เล่น2คันเลยครับผมรายการ100จวดเลยนะดีแล้วข้าวมันสวยเกินเนาะวิ่งรถติดเลยนี่แหละช่วงล่างครับผมนี่ก่อนจะถึงฤดูการเก็บเกี่ยวเนี่ยถ้าเปลี่ยนใหม่แบบนี้ก็สบายใจเลยคนขับโซ่โรลเลอร์ใหม่ครับเกี่ยวไปสบายสบายเลยดูเช็คโน่นนี่นั่นหน่อยก็แจ๋วเลยครับเอาเจ๊เขียวเป็นยังไงช่วงนี้อุดมสมบูรณ์ไหมหือปีนี้ให้ขับคันไหนคันนู้นมั้งคันเขียวเขียวน่ะสอนให้เขียวหัดขับจะได้ดังเหมือนเขาฮะดังเหมือนเจ๊ป๊อปอ่ะให้ลองขับดูฮะเอ้าก็ต้องลองดูเนาะขับต้องเป็นน่ะจะได้ทำคอนเทนต์หน่อยโอ้สีรอกอะไรของเนี่ยของข้างเนี่ยกลับเป็นตัวบนยังดีอยู่พี่ทำแค่ตัวล่างตัวล่างลูกปัดเก่าคิดเองก็โอ้โหพอจะได้ของใหม่เลยนะทำใหม่ไหมนี่ทำไมเดี๋ยวต่อปลายมาใหม่อ๋อคือนี่มันจะแก้น่าจะแก้ใหม่ต้องใส่ปลายเลยดูครับไอ้ตัวนี้มันอุ้มกี่ตันนะ2.5 2.5เนาะเห็นศักดิ์พัฒนารุ่นใหม่เนาะเขาทำมาเหมือนนี่แหละเนาะนี่รุ่นใหม่ๆโอ้ศักดิ์เขาทำมาดีนะเห็นแล้วชอบเลยอ่ะแต่ปีนี้มันก็เห็นเขาเล่นรถจักรกันเยอะเลยดังปีนี้ศักดิ์พัฒนาน่ะดังมากรุ่นใหม่ๆนี่ทำตูดซิ่งเลยท่อข้าวใหม่แบบนี้เลยแหละเนี่ยเข้าท่าแต่หัวยังเดิมๆเนาะหัวเข้ายังเดิมก็ได้หัวใหม่ด้วยแจ๋วเลยนะก็ประมาณนี้ครับผมอีกกี่วันจะได้เกี่ยวเห็นว่าจะไปลองตรงไหนไม่รู้เลยฮะเข้าลองมาแล้วฮะมีตรงไหนมีตรงนาและนาที่ไอ้กันเขียวไปลงเนี่ยเออนกก็กินอยู่หมดแล้วมั้งเออกลับมันออกรวงเต็มนาแล้วแล้วก็ตรงนี้ทางไรตรงนี้ตรงนาลูกก็จะให้เกี่ยวกี่วันได้เกี่ยวมันแตกเต็มหมดแล้วพี่นี่ครับเข้าอะไรอ่ะเข้า15นี่แหละมั้ง15ครับก
ก็ขอ15นะครับวันปลายเดือนนี้นะแกเรื่องว่าเอาสรุปปีนี้สายันก็ยังไม่ปล่อยนะครับรู้ว่ายังไงค่อยดูก็ดูราคาก่อนฮะตัวเองไม่แน่ใจค่อยดูราคาค่อยทำเสร็จก่อนแล้วสรุปราคาก่อนได้ไหมมันหมดเยอะเลยถ้าเกิดเราขั้นใหม่มาทำอีกมันกลัวจะไม่ทันนะอ๋อ